เริ่มข่าวแรกเลยเจมาร์ทล่วงแรงวอลลุ่มหนาแน่นแม้ออกลงปฏิเสธข่าวลือแล้วก็ตามก็ต้องบอกว่าเจมาร์ทมีข่าวมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนละผมเคยทำสรุปหุ้นไปแล้วมาวันนี้เอาอีกแล้วจากวันนั้นราคา 16.10 บาทเห็นแมปไม่กี่วันนะครับราคาร่วงมาจนถึง 13.10 บาทแล้วก็เด้งกลับไปได้วันนี้ประมาณ 13.80 บาท 13.70 บาทหันไปดูที 13.70 บาทถ้าย้อนดูราคาหน่อยโอ้โหแท่งนี้บาทจาบาทใจนะครับเพื่อนๆครับลงมาตั้งแต่ 50-60 บาทไหลลงมาเรื่อยๆเลยเอาละยังเป็นวิกฤตของความมั่นใจในตัวธุรกิจอยู่แต่ว่าประเด็นมันก็มีนะครับก็เป็นความกังวลใจในงบการเงินของบริษัทในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาขาดทุนไป294ล้านก็ต้องบอกว่าเป็นการขาดทุนในหลากหลายมิตินะมิติแรกก็คงจะเป็นการขาดทุนจากงบของบริษัทร่วมอย่างซิงเกอร์แล้วก็เป็นการลดลงของการขาดทุนของการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนด้วยในบริษัทอื่นๆซึ่งบันทึกในรูปแบบของเงินลงทุนมันทำให้เวลาหุ้นของบริษัทลงมันก็ลงมาด้วยนะครับก็เลยทำให้รายได้ในส่วนอื่นเนี่ยปรับตัวลงด้วยเช่นกันก็ต้องไปสร้างความคาดหวังใหม่ๆให้กับตลาดนะครับเจมาร์ทเราก็ต้องเอาใจช่วยเขาเนอะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำอยู่นะครับก็คงจะเป็นการซื้อหุ้นคืนวันก่อนนะครับเห็นการซื้อหุ้นคืนอยู่ที่14.10 นะครับ 14.10 บาท 14.20 บาทนี่แหละแถวๆนี้ก็ดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับใครที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่ก็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะครับในมุมมองของผมก็มันมีแค่ตัวซิงเกอร์ที่น่าจะเป็นประเด็นที่สุดนะครับแต่สำหรับข่าวเรื่องการจะถูกตรวจสอบงบการเงินหรือไม่อย่างไรก็ต้องให้เข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าหากมีการเรียกตรวจสอบจริงๆจะเกิดผลเสียในทุกๆมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารตัวบริษัทเองในกลุ่มธุรกิจเองความน่าเชื่อถือของบริษัทรวมถึงผลประโยชน์หรือสินทรัพย์ที่ทุกคนลงทุนในเจมาร์ทก็จะมีมูลค่าลดลงด้วยจากความกังวลใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับฉะนั้นจะทำอะไรผมว่าต้องมีการทำตามมาตรฐานอีกหลายอย่างเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับฉะนั้นข่าวลือผมว่าแต่หลายคนอาจจะมองว่ามีมูลแต่ส่วนตัวผมนะผมไม่เชื่อนะครับเรื่องนี้ครับเพราะขั้นตอนกระบวนการมันค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าจะไปถึงเรื่องการตรวจสอบนะต่อไปนะครับ Next แจ้งรถเมล์ EV สาย 8 ไฟไหม้นะครับเหตุชนหลังคาอาคารสำหรับ Next ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทลูกของ E.A. นะครับ E.A. เนี่ยนะครับได้ประโยชน์จาก Next ค่อนข้างเยอะจากการส่งมอบรถเมล์ EVแล้วก็มีอนาคตที่จะต้องส่งมอบต่อไปสำหรับตัวบริษัทเองบอกว่าในการอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่รถไฟฟ้านะครับถอยหลังเข้าอู่นะครับหลังจากตอนถอยเนี่ยก็ปรากฏว่าหลังคานะฮะหลังคาของรถเมล์เนี่ยไปชนเข้ากับอาคารของตัวที่จอดรถซึ่งถ้าเป็นรถปกติที่เป็นรถเมล์ระบบสันดาปเดิมเนี่ยหลังคาก็ไม่สูงมากแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันไฟลุกไหม้ได้อย่างไรประเด็นก็คือแบตเตอรี่มันอยู่ข้างบนตรงราคานั่นแหละพอถอยไปปุ๊บก็ชนแล้วก็มีประกายไฟมั้งผมไม่รู้นะผมไม่เห็นนะเสร็จแล้วก็ไฟไหม้ตามข่าวนะเขาก็ว่าอย่างนี้แต่จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วก็มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวรถของเขาเพราะรถเขาได้คุณภาพตามมาตรฐานทุกอย่างแล้วก็ส่งมอบมานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรจนนี่แหละมาถอยปุ๊บชนปั๊บแล้วก็มีไฟลุกท่วมนะก็เป็นอุบัติเหตุแต่ว่าผมสะกิดใจนิดนึงก็คืออู่รามคำแหง 74 กับรถเมล์สาย 8 เนี่ยแหมเป็นสายที่ผมก็คุ้นเคยมายาวนานสำหรับบริษัทนี้ก็เพิ่งเข้ามาตลาดนะครับเพื่อนๆครับสังเกตได้จากตัวบริษัทเองนะครับ PE อยู่ที่ประมาณสัก 47.77 เท่านะครับก็คาดว่าน่าจะกลับมาได้ดีนะครับจากการส่งมอบรถเห็นไหมโอ้โหกำไรหนาแน่นมากนะครับก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งนะครับผู้ผลิตรถยนต์ EV ภายในประเทศผมว่าน่าจะเป็นรายแรกๆเลยที่แบบขายแบบจริงจังมากทำให้กำไรออกมาได้เป็นร้อยล้านเลยทีเดียวมาต่อด้วยแบตเตอรี่ EV อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือของ GPSC ก็บอกว่าใส่เงินก้อนแรกไปแล้วกับบริษัท AEPL ในประเทศอินเดียนะครับซึ่งบริษัทนี้ก็ทำหลายอย่างนะเป็นพลังงานทดแทนด้วยการที่บริษัทลงทุนครั้งนี้ใช้เงินลงทุนไปหมด 3,900 ล้านบาทซึ่งก็จะมีการชำระในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับเพื่อนๆครับก่อนหน้านี้งบการเงินของตัว GPSC ดีมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆแต่ว่ามาสะดุดในช่วงของปี 65ก็เกิดจากประเด็นหลักๆเลยนะเรื่องของ ค่าต้นทุนพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นก๊าซตัวถ่านหินหรือน้ำมันก็แล้วแต่นะครับทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาขายไม่สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แต่รอบนี้ในปี 66เขามีการปรับค่า FT เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เลยทำให้บริษัทได้เห็นกำไรกลับมาได้ในช่วงนี้ก็น่าจะคาดว่าจะดีขึ้นรวมกับการที่บริษัทเองก็ไปลงทุนในกิจการอื่นด้วยมูลค่าหลายล้านบาทมากในขณะที่ราคาหุ้นนะครับมีความมั่นใจอย่างต่อเนื่องก็สังเกตว่าช่วงที่ผ่านมานะครับราคาหุ้นเนี่ยอยู่นิ่งๆตรงประมาณสัก60มานานตอนนี้เริ่มมีการปรับตัวลงบ้างแล้วแต่ก็เชื่อว่าอยู่ในสภาวะของตลาดที่ถูกกดดันจากภาพใหญ่หรือเซตเป็นหลักแนวโน้มนะครับยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับ GPSC ดูเหมือนสถานการณ์ของแบตเตอรี่รถยนต์ทั้งในและต่างประเทศแหมมันเติบโตอย่างต่อเนื่องมองเห็นอนาคตเลยนะว่ารถยนต์ EV จะมาได้อย่างไรข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของ CPN REIT หลังจากที่ราคาหุ้นนะปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ CPN REIT นะครับก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับเนื่องจากว่ามันก็มีโครงการหลายโครงการนะครับที่จะหมดอายุลงแล้วก็ที่กำลังจะต่อก็จะมีอยู่2โครงการหลักๆเลยก็คือเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากับเซ็นทรัลพระราม2โดยครั้งนี้หลังจากการต่ออายุเซ็นทรัลปิ่นเกล้าต่ออายุ15ปีนะครับ15ปีในขณะที่เซ็นทรัลพระราม2ต่ออายุ30ปีแต่ว่าจะเป็นการแบ่งจ่ายของเซ็นทรัลพระราม2ไม่ใช่จ่ายทีเดียวรวดเดียว30ปีนะเจ๊งแน่นอนใครเจ๊งก็คือผู้ถือหุ้น CPN REIT เจ๊งแน่เนื่องจากว่าต้องใช้เงินเพิ่มทุนขนาดมหึมาตัว CPN เองก็บอกว่าครั้งนี้นะเพิ่มความมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นการดำเนินทางกลยุทธ์ที่ดีจะเพิ่มสัดส่วนในการถือด้วยนะครับจาก30เป็น 40%ในขณะที่เดี๋ยวจะมีการประชุมนะครับขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นติดตามกันให้ดีนะครับแน่นอนแหละมันต้องใช้เงินกู้ประมาณสัก 60% โดยประมาณนะครับแล้วก็เงินเพิ่มทุนอีกประมาณสัก 40% ก็เชื่อว่าผู้ลงทุนใน CPN REIT น่าจะพร้อมใจนะในการที่จะจ่ายเงินเพื่ออุดหนุนเพิ่มทุนในการเอาสินทรัพย์ก้อนเดิมกลับมาก็ใครสนใจ CPN REIT ติดตามให้ดีนะครับเพื่อนๆครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของโรงพยาบาลแรกในวันนี้ WPH วัฒนาการแพทย์นะเรียกว่าวัฒนาการแพทย์ตรังก็ได้วัฒนาการแพทย์สมุยก็ได้อีกที่หนึ่งที่ไหนจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจากเนื้อหาข่าวนี้เขาก็บอกว่าจะมีตัวเลขของการกลับมานักท่องเที่ยวเยอะขึ้นโดยเฉพาะที่สมุยบริษัทที่สมุยนะครับขาดทุนมาตลอดนะครับถ้าเราดูจากกำไรของบริษัทเทียบของปี64เนี่ยดีแน่นอนนะครับเพราะว่าปี64เนี่ยเป็นปีที่รับผู้ป่วยโควิดเยอะแล้วก็ปี65ก็ยังเป็นส่วนที่เติมต่อเนื่องมาในขณะที่ปี66เนี่ยถือว่าธรรมดาเลยนะรับเฉพาะผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาตัวเพิ่มขึ้นที่สมุยยังขาดทุนอยู่แต่เขาบอกว่าน่าจะเบรกอีเวนต์ได้ในช่วงประมาณสักไตรมาส2หรือไตรมาสที่3ในขณะที่การรับรู้รายได้ของตัวบริษัทก็มองว่าน่าจะเห็นการทำรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนๆเห็นกราฟนี้เทียบกับกำไรจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมรายได้ดีแต่กำไรยังไม่ดีเป็นเพราะว่า WPH นะครับเพิ่งจะมีการก่อสร้างไป2โรงพยาบาลติดๆกันเลยก็เลยทำให้ค่าเสื่อมค่าจัดจำหน่ายเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นฉะนั้นนับจากนี้ไปเขาก็มองว่ารายได้ของเขาจะเติบโตนะครับประมาณ 1,500 ล้านก็ดูจากแท่งเก่าเนี่ยประมาณ 1,200 เองนะถ้าเกิดจะขึ้นไป 1,500 เนี่ยปีนี้ต้องเรียกว่าเป็นปีที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวก็น่าจะมีกำไรสามารถกลับมาได้แต่คงไม่เท่ากับปี64ปี65นะครับก็มองว่าจะสามารถกลับมาได้และเติบโตอย่างต่อเนื่องยังไงซะก็คงจะดีกว่าปีที่ติดลบในปี62และ63นั่นแหละที่ยังมีภาพขาดทุนอยู่เรียกว่าน่าจะเป็นการเทิร์นอราวด์ครั้งแรกอย่างจริงจังของ WPH เลยนะครับ PE ที่อยู่ตอนนี้ 27.65 เท่าก็ต้องบอกว่าเป็น PE เก่าที่ได้รับผลพวงมาจากโควิดด้วยนะถ้าเกิดปีนี้ทำกำไรได้ต่อเนื่องนะครับ PE จะอยู่มาสัก 30-35 เท่าก็กลับมาอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติของโรงพยาบาลที่มีสาขาแหละประมาณ 30 เท่านะครับเราพูดถึงโรงพยาบาลนี้แล้วมาดูอีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาล IMH นะครับล่าสุดเขาก็บอกว่าเขาจะมีการรีแบรนด์ตัวโรงพยาบาลมเหศัก ไปเป็นชื่อโรงพยาบาล IMH สีลมการรีแบรนด์ครั้งนี้นะครับประโยชน์หลักๆเลยก็คือเพื่อที่จะให้ตัวโรงพยาบาลเนี่ยเข้ากับพื้นที่หรือโลเคชันตรงนั้นมากยิ่งขึ้นในการที่อยู่พื้นที่สีลมแน่นอนมันเป็นย่านของตัวธุรกิจแล้วก็เป็นย่านของคนที่พอจะมีฐานะหน่อยนะฉะนั้นในช่วงของการให้บริการเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่โอเปเรตเฉพาะนะครับพวกบริษัทที่เขาเรียกว่าอยู่อาจจะเป็นกลุ่มทุนต่างชาตินะครับหรือคนที่อยู่ในแวกนั้นแต่เป็นชาวต่างชาติจะเป็นคนที่มีอะไรนะค่าครองชีพสูงหน่อยก็จะทำให้บริษัทเนี่ยอาจจะให้บริการสมน้ำสมเนื้อกับราคาที่เรียกได้มากขึ้นนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีโอกาสในการที่จะทำกำไรได้สูงขึ้นด้วยในขณะที่กำไรในบริษัทอื่นๆที่เป็นการลงทุนนะมองเห็นภาพของปี2566นะครับก็มีภาพของการเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องอ่ะมาดูตัวเลขหน่อยสำหรับ IMH นะครับก็เรียกว่าเป็นโรงพยาบาลน้องใหม่เลยแหละที่เพิ่งกลับเข้ามาในตลาดนะครับจะเห็นว่ามีตัวเลขแค่ไม่กี่ปีแหละใกล้ๆเคียงกับ WPH เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือไตรมาสที่1เนี่ยดีขึ้นบริษัทเองนะครับก็มีโรงพยาบาลน้อยใหญ่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆและล่าสุดมีการลงทุนไปแล้วนะครับแถวๆแบริ่งประมาณ300เตียงใหญ่มากนะครับฉะนั้นการลงทุนเนี่ยก็จะครอบคลุมในพื้นที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงพยาบาลที่อยู่ในฝั่งทนด้วยนะครับในสีลมก็คืออยู่ในย่านธุรกิจขนาดใหญ่ก็มองว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับตัวบริษัทเองอาจจะมีการลงทุนหรือซื้อกิจการเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันก็จะถือว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่มีโอกาสในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็จากตรงนี้ PE ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 20.82 เท่าเช่นกันนะครับมองในมุมของ WPH กำไรถ้าเกิดกลับไปได้ PE ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 29-30 เท่าน่าจะอยู่ประมาณเกรดประมาณนี้ก็คือใกล้เคียงกับค่าพรีเมียมที่หลายๆคนให้กับตัวโรงพยาบาลถ้าพูดถึงโรงพยาบาลนะครับก็อยากให้นึกย้อนไปถึงอีกหลายๆบริษัทเลยนะครับที่เคยเจอปัญหากำไรโด่งเป็นพิเศษในช่วงของโควิด -19 ที่ผ่านมาแล้ว PE ก็ต่ำผิดปกติตอนนี้จะกลับเข้ามาสู่ในช่วงปกติแล้วครับก็คือ PE เหมือนกับช่วงเกิดก่อนโควิดนั่นแหละติดตามกันให้ดีครับเพราะว่าโรงพยาบาลจะรีเซ็ตแล้วนะครับข่าวต่อไปเป็นข่าวของ Apico Hightech ซึ่ง Apico Hightech เนี่ยมีข่าวดีมาโดยตลอดมีการส่งมอบสินค้าดียอดขายดีกำไรดีถ้าหากสังเกตจากกำไรของบริษัทก็ถือว่าดูดีมาตั้งแต่ช่วงปี64เลยทีเดียวก่อนหน้านี้เคยปัญหาชิปช็อตเทรดนะส่งมอบไม่ได้แล้วก็มีพนักงานติดโควิดนะครับในช่วงที่มีการกักตัวก็เลยทำให้การผลิตเนี่ยล่าช้าไปตอนนี้กลับมาได้แล้วแล้วก็กลับมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการที่ตัวบริษัทได้เข้าไปร่วมทุนกับทางผู้ผลิตสินค้านะครับชิ้นส่วนของโปรตอนก็บอกว่าใช้เงินลงทุนประมาณ312ล้านบาทนะครับแล้วก็มีสายการผลิตแล้วมีรถยนต์โบตอนที่กำลังจำหน่ายด้วยก็คาดว่าจะรับรู้รายได้จากการเข้าไปลงทุนครั้งนี้ตั้งแต่ไตรมาสที่3ปี66เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็บอกว่าเขารู้สึกดีใจมากกับสิ่งที่ได้ไปร่วมลงทุนในครั้งนี้ก็ถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์เปิดการทำธุรกิจหน้าใหม่เลยนะครับเข้าสู่ตัวธุรกิจซึ่งในกลุ่มของโปรตอนเองก็มีกลุ่มทุนจีนที่ลงทุนอยู่เช่นกันฉะนั้นตัวบริษัทเองบอกว่ามันมีโอกาสอยู่มากในการที่เขาได้ไปครั้งนี้แต่บริษัทไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับในพื้นฐานของตัวธุรกิจอยู่ที่อินเดียด้วยและอินเดียเป็นอีกหนึ่งตลาดที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้าจับตาอยู่ไม่แพ้ประเทศจีนเลยทีเดียวข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของ KTB โบกมองว่ากำไรไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะยืนเหนือกลุ่มได้ก็เป็นประเด็นนะหลักๆเลยก็คือ KTB เองที่ผ่านมานะครับกำไรเนี่ยกลับมาดูดีโดยตลอดถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าอย่าเทียบเลยดีกว่าเพราะว่าเคยมีปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างมากทั้งตั้งสำรองต่ำไปทั้งมีตัวธุรกิจที่กู้แล้วและกลายเป็นหนี้เสียมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทปัญหามันจะจบไปแล้วแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ติดอกติดใจกันทั้งประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรแอปต่างๆนะครับที่ใช้สำหรับในการเบิกเงินถอนเงินจากโครงการของภาครัฐแหมไม่ต้องโฆษณาเลยรัฐจัดให้นะในรอบนี้นะก็น่าจะได้ประโยชน์จากรายได้ดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวบริษัทเองนะครับก็มีการตั้งสำรองที่สูงอยู่แล้วก็คาดว่าสินเชื่อก็น่าจะดีด้วยเช่นกันการตั้งสำรองก็ไม่ได้สูงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเนื่องจากตั้งมาสูงแล้ว แล้วก็มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยด้วยก็น่าจะดีขึ้นปันผลประมาณ 3.5 PE ประมาณ 7-8 เท่าก็ถือว่าเป็นกลุ่มธนาคารที่ดีกลุ่มหนึ่งแต่ว่าปันผลไม่สูงทู่ตัวนี้ไม่ได้ครับ SCB นะครับ SCB ก็ติด1ใน10อันดับหุ้นปันผลที่ผ่านมาด้วยนะ SCB เนี่ยจะเห็นว่ามีข่าวว่าลุ้นกำไรไตรมาสที่2นะครับทะลุ 10,000 ล้านสินเชื่อโตโบกแนะนำประมาณสัก129ล้านบาท129 บาท PE 9.44 เท่าแต่ยิวไม่ธรรมดานะครับยิว 6.22% เนื่องจากว่าตัว SCB มีการประกาศเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลใหม่โดยคิดเป็น 60% ต่อกำไรของตัวบริษัทจึงทำให้ตัวเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2-3% ขึ้นเป็น 6% จึงเข้ามาติดอันดับถือว่าดีมากนะครับจากที่ผ่านมาถ้าเกิดย้อนกลับไปดูกำไรบริษัทจะเยอะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ปันผลแค่ประมาณ 3% แต่ตอนนี้เด้งขึ้นมา 6% อันนี้ถือว่าน่าสนใจมากในขณะที่กำไรปีนี้ในไตรมาสที่1ก็ดีเช่นกันเหมือนกับเคิร์ฟเริ่มกลับมาแล้วในกลุ่มธนาคารคือถ้าเล่นง่ายเอาของง่ายนะครับมองแล้วปลอดภัยก็ต้องธนาคารนี่แหละไปดูข่าวของ TOG นะครับ TOG ก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เลนพิเศษเลน RX บริษัทนี้มียอดขายในต่างประเทศเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปนะครับหรือจะเป็นที่ออสเตรเลียแอฟริกายอดขายเยอะนะครับจนทำให้ตัวบริษัทเองมั่นใจว่ายอดขายในไตรมาสที่2ก็จะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่1แม้ไตรมาสที่1จริงก็ดีมากแล้วนะถึงแม้จะมีสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีแต่ออเดอร์ยังมีต่อเนื่องเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นกำลังผลิตเขาค่อนข้างเยอะเขาก็บอกว่าไม่พอนะครับเพื่อรองรับเติบโตในอนาคตจะลงทุนเฟสแรกในการขยายโรงงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก 30% จากเดิมต้องใช้เงินลงทุนประมาณ500กว่าล้านบาทและงานนี้ต้องทำจริงและทำต่อเนื่องดูจากแนวโน้มของเทรนด์รายได้แล้วก็มีความต่อเนื่องอยู่เอาละถ้ามาย้อนดูในเรื่องของราคาหุ้นก็จะสังเกตว่าก่อนหน้านี้มีความร้อนแรงอยู่มากนะครับเนื่องจากว่าตัวบริษัทเองก็ตกเป็นเป้าสายตาอยู่ในความสนอกสนใจของนักลงทุนมากเลยทีเดียวราคาหุ้นขึ้นไป12บาทเลยครับในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนี้แหละแล้วก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วเหลือประมาณ10 บาทต้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงกระชากก่อนหน้านี้ที่บริษัทงบดีอะไรดีหมดเลยแล้วปันผลก็สวยด้วยแถมแต่ไตรมาสที่2ดูแนวโน้มก็ยังดีอีกต่างหากแหมตอนนี้เหมือนได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ใครที่พลาดตัวนี้ไปลองติดตามข้อมูลให้ดีปันผลประมาณสัก 5% เกือบ 6% ถ้าราคาลงมามากกว่านี้อีกสักหน่อยได้สักประมาณเกือบแหม6กลางๆน่าจะสวยกว่านี้นะครับฝากติดตามกันให้ดีสำหรับ TOG แล้วก็มาถึงข่าวสุดท้ายนะครับก็คือ TQM บอกว่าไตรมาสที่2เนี่ยลุ้นโตดีจากการเติบโตของยอดขายประกันที่พุ่งขึ้นนะโบก็มองอัพไซด์ประมาณสัก 63% เห็นอย่างนี้ไม่ร้องว้าวเอาไว้เหรอก็จากการที่ตัวบริษัทเองมีกำไรที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่1ของปี65รวมไปถึงไตรมาสที่1ของปี66ก็ดูนะครับมีความต่อเนื่องของการลดลงของกำไรทำให้ความมั่นใจของนักลงทุนกับหุ้นตัวนี้เนี่ยปรับตัวลดลงถึงแม้นะยอดขายหรือกรมธรรม์ต่างๆที่เขาขายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นด้วยประเด็นเรื่องของการเข้าไปลงทุนด้วยของที่ปรึกษาด้วยการเปลี่ยนTQM เป็น TQM Alpha นะครับการลงทุนในตัวธุรกิจอื่นการว่าจ้างพนักงานมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตส่งผลให้รายได้ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นแต่กำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นตามก็เป็นภาพทำให้นักลงทุนเนี่ยหมดหวังนะแล้วก็เสียใจนำมาด้วยเรื่องของราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในที่ผ่านมาสังเกตดูจากราคาที่มีการปรับตัวลดลงก็สังเกตได้นะครับเพื่อนๆครับว่าลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ราคา50บาท40บาทก็แล้ว30บาทก็แล้วจนเหลือประมาณสัก20กว่าบาทจนตอนนี้โบกเริ่มมองว่าเริ่มน่าสนใจและน่าจะฟื้นมาได้ในช่วงประมาณไตรมาสที่2นะเป็นต้นไปก็ใครสนใจก็ติดตามนะครับสำหรับตัว TQM ก็จบสำหรับการคัดหุ้นในวันนี้ครับขอบพระคุณนะครับ